trong củ xin lỗi xin lỗi bắn nhà mày đủ lớn lên cây sáng cả hai hàng đi à có đi cơ นี่เป็นประจำนะคะเรื่องราวสนุกสนานจะเริ่มขึ้นแล้วแล้วก็เตรียมไว้คืนนี้โอ้โหดีๆเยอะแยะมากมายนะฮะโดยเฉพาะนี่คือเรื่องราวของความฮาใช่ต้อนรับน้องๆก่อนวันนี้มาจากโรงเรียนการดาบริรักษ์สมุทรปราการและมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านจะอยู่จุดไหนคนไทยด้วยกันรักกันไว้เป็นสิ่งที่ดีนะครับพวกเราทั้งเราสามท่านก็รอพร้อมเช่นเดียวกันครับหนุ่มรอคุณแท็กพรัญญูค่ะ และคนต่อไปก็สาวสวยนะคะจากละครกำลังดังหงฟ้าคุณป้อนภรณีค่ะ ส่วนอีกท่านหนึ่งก็เป็นหนุ่มรอเช่นเดียวกันจากละครส้มหวานน้ำตาลเปรี้ยว น้องแตงโมพงพิสุทธิ์ค่ะ ถ้ามาเรียบร้อยไม่รอช้านะฮะวันนี้เรื่องราวละครของเราในค่ำคืนนี้เกี่ยวกับโด่งดังมากทั้งช่อง7นี่แหละมีตั้งหลายเรื่องมีทั้งตะวันมีทั้งยอแสงลูกยอเนี่ยนะสุดท้ายลูกยอก็เป็นคนเดียวกันโอ้และอเล็กก็หลงรักตั้งแต่ต้นเรื่องก็จะเปิดเผยความจริงแต่จบไปแล้วจบไปแล้วจบไปแล้วทางละครทางทีวีแต่จริงๆยังจบไม่ได้อุ๊ยเพราะยังมีความลับอีกหลายเรื่องที่ปิดบังอยู่โอ้โหต้องเปิดเผยก็เลยมาเกิดขึ้นอยู่ในรายการของเรานั่นล่ะมาดูว่าตะวันยอแสงจากนี้ไปจะเกิดอะไรขึ้นวันนี้เพราะมันมีทั้งตะวันยอแสงแยงตาระยิบระยับปั๊บปั๊บแบมแบมว้าวแหมท่าทางจะเอาเลยนะครับตะวันยอแสงแยงตาระยิบระยับปั๊บปั๊บชนะพอแล้วโอ้มึงเล่นกันเป็นทะเลหมอกเลยวะโอ้จะเดินไม่ไหวอยู่แล้วทุกวันนี้ทำแม่ลูกโอ้ยได้มาเยอะเหลือเกินเดี๋ยวคนที่ไม่มีก็ไม่มีเอาซะเลยนี่มันวิ่งมันเคยตีหน้าแตกไหมน่ะยอแสงหรือเปล่าเนี่ยใครหนูชื่อยอแสงป่ะโอ้ฉันคู่แข่งยอแสงชื่ออะไรอ่ะย้อนแสงโอ้เอาวันนี้จะทานอะไรอย่ามายืนบังหน้าร้านโอ้โหนักโอ้นักใช่แตงโมอ่ะแตงโมอ่ะโอ้แตงโมเหลือ2ลูก2ลูกลูกเล็กเท่าไหร่ลูกเล็กลูกเล็ก50โอ้ไม่แพงไม่แพงลูกใหญ่ล่ะ180วายถูกเลือกถูกเนื้อลูกใหญ่ตั้ง180อ่ะแหมขอมันขึ้นราคานะแปะเอองั้นเอาลูกเล็กเอาลูกเล็กหมดเหลือแต่ลูกใหญ่อ้าวมึงเจาะจงว่าชื่อลูกใหญ่ดีกว่าลูกใหญ่เท่าไหร่นะลูกใหญ่180อ้าวแค่ซีกเดียวเท่าไหร่ซีกนึงอ่ะซีกนึง50โอ้ขายไงวะลูกละ180ซีกนึงขาย50เอาไม่ต้องถึงซีกอ่ะเอาแค่ชิ้นหนึ่งเท่าไหร่ชิ้นหนึ่งเอาชิ้นเดียว10บาทเออ10บาทอยากทานว่างั้นเหรออยากอาชื่นใจกากร้องอ่ะกินให้มันชื่นใจชิ้นเดียว10บาทเนี่ยกินก็ชื่นใจสบายใจอ่ะรับรองอ๋อเนื้อแดงแจ๋เลยอ่ะสิบบาทอันนี้เท่าไหร่เนี่ยสิบบาทอันนี้บ้านี่เล็กทิ้งเหรอเนี่ยอันนี้มันปอกเปลือกแล้วมีแตงโมติดเปลือกมาเนี่ยฮะนี่ถ้าอยากทานเป็นชิ้นหนึ่งก็ทานได้อุ้ยลูกหนึ่งประมาณ400-500บ้าเออจักกินก็กินไม่อยากกินก็ทิ้งไป
เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่เดี๋ยวของขายนั่งกินหรือขมือบน่ะนี่ลุงมองหนูแปลกๆนะเนี่ยโอ้คิดอะไรป่ะเนี่ยไม่คิดก็เหมือนหมาหยอกไก่อ่ะเออก็หยอกไปเรื่อยละอย่าบอกนะว่าหนูเป็นไก่แล้วลุงเป็นหมาหนูก็อย่าไปย้ำสิคุยกับลุงหนูเปลืองตัวมากเลยเอาเดี๋ยวลุงอย่านิดเดียวนิดเดียวไม่ถึงเองอย่าเล่นกับหนูงี้โอ๊ะเอ้ยไอ้ลุงบ้าอันนี้ลุงเนี่ยไม่ได้ไม่ได้พูดเดียวพูดเดียวเฮ้ยลุงอย่าเล่นกับหนูงี้ไม่เอาเอานะไม่ทะลึ่งแล้วลุงเนี่ยลุงกำลังเปียวอ่ะช่วงนี้สเปคลุงก็คือตัวใหญ่ใหญ่ใหญ่เลยเนี่ยลุงไม่เล่นถังแก๊สอ่ะไอ้บ้าเคยเล่นแล้วมังลึงลุงอยากไล่แบบนี้บ้างอยากทะลึ่งกับลุงไม่เอาลุงมาแล้วอย่ามาเกะกะละไม่เอาลุงนิดนิดหน่อยหน่อยเฮ้ยลุงอะไรจะบ้าปะเนี่ยระวังระวังระวังไม่เอาอย่ามาทำอย่างนี้กูเฮ้ยอย่าไปไหนเฮ้ยลุงอะไรเนี่ยลุงลุงอะไรนี่อย่านะมึงลุงเกะตกอะลุงอยากปลดปล่อยอะเฮ้ยลุงจะบ้าไม่เอาทิ้งน้ำหนักตัวสักขนาดนี้เลยประคองเลยประคองเขาดิเอาใหม่เอาใหม่ประคองประคองประคองล้มผมไม่ได้ตั้งใจนะครับคือผมจะประคองคุณนี่คุณทำอะไรลงไปคุณรู้ไหมเนี่ยเดี๋ยวหมูก็ยังหามเอาคางเข้ามาสอบเนี่ยเป็นใครเนี่ยผมชื่อว่าอเล็กเดี๋ยวคุณชื่ออเล็กอเล็กแล้วสัตว์เลี้ยงคุณอ่ะชื่อจริงผมศักระพีนี่ศักทั้งตัวครับนี่คุณผู้หญิงนี่คุณเป็นเนื้องอกป่ะพุงเขาฉันเป็นผู้หญิงฉันก็ต้องมีของฉันคุณทำอะไรนี่อะไรคุณอันนี้หลานผมมาผมจะทำอะไรก็ได้นะฉันไม่ใช่หลานเขาแล้วคุณทำอะไรเนี่ยฮะนี่ผมช่วยคุณนะคุณยอแสงแต่คุณมาหอมแก้มฉันฉันเป็นผู้หญิงฉันมีพ่อมีแม่ไอ้เหยินเขาชื่ออเล็กคุณกลับเข้าร้านซะผมไม่กลับอันนี้ทิ้งผมถ้าอย่างนั้นคงไม่ต้องมีการแอคชั่นเกิดขึ้นละคงไม่ต้องถึงมือผมแล้วครับโอ้เอ็กซ์ไซส์ด้วยอันนี้เขาไม่ได้ออกกำลังกายนะครับผมทำไมเขาบำบัดครับกายภาพบำบัดเหรอวิบากกรรมเลี้ยวเลี้ยวมันชื่ออะไรนะอยู่เมืองไทยชื่อวิบากกรรมโอ้วิบากกรรมนี่เลยจ๊อกกิ้งเหรอจ๊อกกิ้งเหรออย่าออกกำลังกายมากเก็บแรงไว้เดินดีกว่าครับคุณอะไรทุกวันนี้เดินก็ขย่องขย่างอยู่แล้วฉันว่าคุณ3คนกลับไปดีกว่านะฉันจะขายของเฮ้ยจับทะลึ่งกันครับผมบอกให้คุณหยุดพฤติกรรมอย่างนี้ไม่หยุดใช่ไหมไม่หยุดจัดการผมบอกไม่ต้องบอกภาพมันฟ้องไปซะหลักไปซะทำไงก็ได้ให้ไปกันหมดเลย3คนไปให้หมดเลยสังคมอ่ะเบาๆดิอะไรเนี่ยเบาๆดิที่คุณโยใส่ก็รู้หรอกไม่เหมือนจริงให้สมจริงหน่อยรู้กันเหรอเออเออบ้าเฮ้ยไอ้นี่ต่อยซะแรงเลยฉันอยากจีบผู้หญิงคนนี้
ฉันลงทุนให้เพื่อนฉันน่ะมาปั้มเธอแล้วมันต่อยแถลงเลยเออนะไม่เป็นไรหรอกเฮ้ยเดี๋ยวตัดนะเฮ้ยไปกลับไปซะขาดใบหนึ่งอ่ะขาดใบหนึ่งก็เอากระดาษแปะเข้าจะยังไงเฮ้ยต้องฟังไว้ก่อนนะนี่กลับมานี่ทำไมมันไปง่ายอย่างเงี้ยก็จะขืนอยู่แล้วผมต่อยตายแน่เลยนี่ผมยินดีรู้จักคุณและคุณจอแสงฉันไม่อยากรู้จักคนคุณเป็นผู้ชายที่ฉวยโอกาสคุณเป็นผู้หญิงที่แปลกมากแล้วสักวันหนึ่งคุณต้องรักกับผมคุณไม่มีวันได้เห็นขาอ่อนฉันหรอกแล้วสักวันหนึ่งฉันไม่รักคุณคุณจะต้องรักผมจำไว้ยอแสงจับฉันกลับไปซะแล้วพาลูกน้องคุณกลับไปด้วยวิบากกรรมครับคุณอเล็กเอาเรือออกเดี๋ยวคุณอเล็กกลับเองแล้วกันนะครับแล้วแกจะไปไหนอ่ะผมจะรีบไปกรมครับกรมทหารเหรอกรมราชทัณฑ์นะกลับก่อนครับคุณอเล็กสวัสดีครับไม่ได้นี่คุณทำบ้าอะไรเนี่ยคุณใส่น้ำหอมยี่ห้ออะไรอ่ะหอมเหมือนที่พรสมากเลยกินออกเค็มๆดีเหลือเกินเชิญคุณกลับไปได้ละไปไปเรือหางยาวคุณอ่ะคุณมองคุณที่ต้องเป็นคนเจ้าชู้แน่ๆเลยใช่ไหมผมกลับก่อนละโอ้เปลี่ยนเป็นคนละคนเลยโอ้ที่นี่น้ำตื้นยังจะขับเรือขับเรือทำอะไรอ่ะขอติดเครื่องเรือนี่น้ำลึกน้ำลึกเลยอ๋อนี่น้ำมันลึกเยอะกินผักตกเชื่อให้เห็นขาดิให้เห็นขาดิน้ำลึกเออฉันจะกลับมาหาคุณเออคุณจะไปทางฝั่งนี้วิ่งไปทางนี้จะเลาะมาทางนี้อะไรดับเครื่องเลยมาดูอะไรดูอะไรเนี่ยจะดูด้วยว่าคุณจะกลับยังไงผมก็กลับเรือนะสิคุณเป็นคนรวยคุณรู้จักวิธีขับเรือหางยาวอ่ะผมคิดจะจีบหญิงชาสลัมแล้วก็ผมจะเข้าสลัมก่อนไอ้นี่พูดปากหวานจริงโอ้ยฉันอยากดูแบบเครื่องด้วยแล้วก็พร้อมน้ำกระเซ็นด้วยก็ตัดไปแล้วไงอีกทีฉันอยากเห็นเล่นซ้ำเล่นซ้ำมันจะหาไหมเนี่ยฮะตรงนี้เออไปซะโอ้ยชีวิตตายแล้วไม่รู้จะไปไหนมีแต่ผู้ชายบ้ากามเอ๊ะแล้วที่นี่ที่ไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันบ้านใครมันสวยขนาดนี้คนเฮ้ยว่ะหนูเป็นเด็กบ้านนอกชิมิโหชิมิ
ก็ไม่รู้อ่ะไม่รู้ก็ทานโทษหนูปอดบวมใช่ไหมคือเป็นคนรูปร่างใหญ่อ่ะค่ะตายแล้วนี่ถ้าทางจะเป็นคุณนายใช่ไหมเนี่ยเป็นคุณหญิงคุณหญิงเหรอโหบ้านหลังใหญ่โตเอ๊ะนี่ขายปูนด้วยเหรอเนี่ยดูตรงไหนขายปูนจ๊ะข้างบนนู้นเลยไม่ใช่ปูนตาลูกอินทรีย์จ้ะหนูโง่ใช่ไหมคุณนายอยากทานบ้างอะไอ้เนี่ยเขาเรียกอะไรร้านไหนอร่อยนี่ซื้อมาจากร้านไหนเนี่ยสเต็กส้นเชงสเต็กสามช่ารู้จักเปล่าโอ้โหเพื่อนๆเคยไปกินแล้วท้องเสียสิครัวครัวส้นเชงเคยไปแล้วเหรอจ๊ะแถวลาดประดุกป่ะแถวบางใหญ่ค่ะแถวบางใหญ่นี่แหละเพื่อนๆไปทานมาแล้วติดใจก็เขาบอกท้องเสียกลับมาท้องเสียนี่ไม่ออกจากโรงพยาบาลเลยเนี่ยไปทานอะไรผิดสำแดงมาแล้วมั้งก็ไปทานมาอีกทีไปทานที่โรงลาบมาก่อนพูดตายแล้วไก่พูดถึงโรงลาบใจหายแวบเลยมันเอาไก่ค้างคืนมาขายให้ลูกค้ากินสิจ้านี่เขาเรียกองุ่นชิมิเดี๋ยวๆหนูชื่ออะไรคะเนี่ยย้อนแสงค่ะแม่ย้อนสอนย้อนแสงแม่ฉันว่าหนูเนี่ยต้องเป็นอะไรกับฉันแน่ๆเลยอ่ะหนูมีตาดำตาขาวด้วยอ่ะฉันต้องสงสัยนะตอนฉันคลอดลูกเนี่ยอาจจะโดนสัตว์ถูกสลับลูกจ้ะเดี๋ยวใครอยู่หลังบ้านไอ้เล็กๆน้อยๆขอน้ำสักสองแก้วสิลูกไอ้หนูเรือหางยาวปอก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 ใช่ไหมเนี่ยผมเองครับนี่แกงเหรอฮะครับผมนี่แกมาเป็นคนใช้บ้านหลังนี้เหรอโอ้ทุเรศจริงๆทานน้ำของครับเฮ้ยเดี๋ยวทานทำไมต้องเป็นอย่างนี้อ่ะเอาปิดไว้ที่ฝุ่นเข้าเวลาทานก็เปิดครับพอไม่น้ำอ่ะไม่พอไม่พอเรามีสำรองเหรอครับมีสำรองมาตรงนี้มีก๊อกน้ำเหรอจ๊ะแนะนำดีไหมจ๊ะโอ้ไม่ต้องแนะนำรู้คำพืชมันไอ้เนี่ยเจ้าชู้บ้ากามก่อนอื่นฉันขอแนะนำดีกว่านะว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยเขาชื่อบอกครับว่าคุณใครครับเขาคือคุณอเล็กซ์หรือว่าคุณศักรพีซึ่งเขาเป็นหลานชายฉันโอ้ยที่หลังใช้ถุงเท้าซับก็ได้สำหรับผู้ชายคนนี้ก็เห็นเดี๋ยวจ้ะครับเห็นหัวคุณหญิงไหมจ๊ะเห็นชัดเจนเลยครับคุณหญิงครับแนะนำจ้ะลงมาก่อนจ้ะข้างบนหนาวไหมคนนู้นคือหลานคนนี้คือหลานชายอเล็กคนนี้ครับก็คือคุณทนายจ้ะผมเป็นทนายประจำตระกูลนี้ครับโอ้นี่ฉันไม่รู้มาก่อนเลยว่าคุณจะเป็นนี่ขอโทษพี่เขาซะพี่เขาเป็นคนดีนะจ๊ะโอ้ใช้คำว่าขอโทษฉันต้องขอโทษเธอด้วยเหรอฮะเธอต้องขอโทษฉันอย่ายิงยโสนะคุณยอแสงมันไม่เกี่ยวถามที่สลัมหรอกมันเกี่ยวจิตใจคุณฉันเป็นผู้หญิงแบบนี้ฉันไม่เคยเจอผู้หญิงดีฉันไม่เคยเจอผู้หญิงที่ยิงยโสอย่างคุณขอโทษฉันเดี๋ยวนี้ฉันไม่ขอโทษได้ยินไหมผมไม่ขอโทษคุณยอแสงถูกต้องเฮ้ยคุณเล็กนี่คุณเป็นผู้ชายภาษาอะไรเนี่ยคุณตบหน้าผู้หญิงเนี่ยคุณอันเล็กโอ๊ยไม่โหดร้ายมากคุณไม่ใช่ผู้ชายคุณไม่ใช่ลูกผู้ชายคุณทำผู้หญิงอย่างฉันไม่ใช่ลูกผู้ชายกล้าไหมใช่เจ็บนะเนี่ยเจ็บต้องแก้เลยนะเจ็บอยู่เลย
ุณกล้ามากใช่ฉันกล้าฉันก็จะตบคุณอีกแต่ฉันไม่ตบด้วยมือหรอกทำไมฉันจะตบคุณด้วยจมูกเฮ้ยเฮ้ยอเล็กอเล็กเฮ้ยอเล็กอเล็กดีใจอ่ะฉันได้ลูกเขยโดนคนนี้ทำเป็นเรือถวยโอ้มืออ่อนใจนี่นี่อ่อนจริงเหรอเป็นไงเจอต่อๆมาเป็นไงต่อต่อด้วยบอกแล้วนี่ฉายาไซเป็นเป็ดเชียนี่คุณทำกับฉันอย่างนี้ต่อหน้าคุณหญิงฉันก็ทำได้อะไรลูกเอาเดี๋ยวเปลี่ยนหลังคาใหม่เหรอจ๊ะบ้านป้าไปกินฝรั่งที่เมืองนอกมาอ๋อมาป้าคะร้อนค่ะเป็นไซนัสมาป้าที่เราฝากจ๊ะที่ฮ่องกงขายดีมากค่ะบ้าเหรอเพื่อนฉันมาแต่ปากใต้ก็เอามาฝากทำไมต้องห่อไปซื้อถึงฮ่องกงไม่ใช่ค่ะมันมันโกอินเทอร์แล้วค่ะอะไรนะมันโกอินเทอร์แล้วอ๋อเขาพูดไม่ชัดเพดานพี่ฮะมาฝากค่ะที่ฮ่องกงขายดีมากค่ะใจจะหลานจ้ะแต่ว่าที่ใส่ขนนกเหรอที่ใส่ขนนกเขาจะใครไม่รู้จักเลยแต่ว่าก่อนที่เราจะสื่อสารเรื่องอื่นอีวันนี่เป็นใครคะเก็บประหยัดนิดนึงเป็นตัวอะไรเนี่ยพ่อไม่เป็นหลานสาวจ้าหลานค่ะฉันเก็บมาเลี้ยงมาบ้าคะแนะนำให้เขารู้จักด้วยค่ะโอ้ฉันไม่อยากรู้จักหรอกสภาพเนี้ยอย่ามาปล่อยยันสำหรับผู้หญิงคนนี้เขาคือคุณพร้อมมิตรเขาเป็นคุณอเล็กกลัวอะไรครับเดี๋ยวเศษผ้าเศษผมจะเข้าอาหารเห็นคุณอเล็กป้องใหญ่เลยผู้หญิงคนนี้เป็นหลานสาวจ้าครับหลานสาวกำลังจะให้น้องยอดแสงเนี่ยชื่อน้องอะนะคะยอดแสงจ้าอย่าบอกนะว่าจะให้เขาแต่งงานกันถูกแล้วไม่ยอมนะไม่ยอมอะไม่ยอมอะไม่ยอมไม่ยอมได้ไงไม่ยอมอะไม่ยอมนะคะนี่ก็ไม่ต้องยอมนะคะแล้วแต่ผู้ชายเขาเลือกสิผมรักคุณยอมพอแล้วเดี๋ยวเกิดเรื่องเกิดราวกันพอลูกนั่งเฉยๆไม่ได้นะคะหมอป้าคะเดี๋ยวจะเปิดได้ยังไงเรื่องนี้ก็ไม่จบค่ะเรื่องนี้ไม่จบไม่จบแน่ๆเรื่องนี้มันไม่จบคนหนวดไวเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยหัวแยกกันด้วยนะครับโอ้ดีนะไม่เอาน้ำสาดใจเย็นครับร้านกูไหนตบฉันก่อนนะครับยังไงเรื่องนี้ก็ไม่จบพี่นาเรนเท่านั้นที่ยังช่วยเราได้พี่นาเรนช่วยด้วยใครกันนะพี่นาเรนช่วยด้วยระวังครับพี่นาเรนWe'll be right back.
านโทษจะไปพระป่ากันแล้วครับเนี่ยอเล็กเฮ้ยนเรนนี่แกไปไหนก็มาเนี่ยฮะไปเที่ยวสงกรานต์ที่พัทยาเพิ่งกลับสงกรานต์บ้าบอยถึงเดือนนี้ฮะโอ้คนรวยเขานั่งกระบะสงกรานต์อะไรทำไมถึงยาวเป็นเดือนนี้ฮะมันไหลฮะอ๋อวันไหลวันไหลวันไหลไหลไปเรื่อยแกก็ยังเหมือนเดิมนะนี่คือเพื่อนของผมใช่โอ้คุณบรรลุนิติภาวะทายาทบ่อน้ำมันที่ซาอุโอ้รวยอะไรอะไรอยู่ที่อกรวยรวยทำไมไม่มีเงินไอ้ซึ่งติดโกนสักอันเถอะคุณเป็นลูกครึ่งสิงคโปร์ลอดช่องเขาไม่ได้สิงคโปร์ลอดชีวิตเขารู้สึกระหกระเหินนะนี่คือยอแสงคนรักของฉันนี่ใครเอาขี้ไข่นี่เข้าบ้านผมเขาชื่อว่ายอแสงจ้าคนนี้เขาเป็นลูกสาวคุณแม่แม่รับเขาว่าเป็นลูกลูกแม่เขาจะยกให้เป็นไปรอห้องด้านบนนะเดี๋ยวพี่จะเคลือบทั้งคืนเลยให้สะอาดเอี่ยมซะเอาละพี่ทำอะไรกันนี่มาก็ดีแล้วลูกวันนี้จะเปิดพินัยกรรมแล้ววันนี้นะแม่เจอลูกนี่คนนี้เป็นลูกคนใหม่แม่ถูกชะตาเขาลูกเอ้ยเอาคนคนนี้เข้าบ้านได้ไงคุณแม่แม่แต่งงานกันด้วยนี่มันอะไรเนี่ยมันเทศกาลปล่อยตุ่นปล่อยเต่าหรือเปล่าแม่จริงจริงคำนี้นะแม่น่าจะพูดมากกว่าเลยสเตฟานมาริโอเล่นเล่นรอตายแหละพี่เลนเอาอ่านพินัยกรรมเอาละครับเมื่อมากันพร้อมแล้วผมก็จะขออนุญาตเปิดพินัยกรรมแล้วก็อ่านให้ทุกท่านได้ทราบสำหรับทรัพย์สินทั้งหมดเริ่มต้นตั้งแต่เสาบ้านและนกอินทรีสีทองใครได้ใครได้ยกให้เป็นของอาเล็กขอบคุณคุณป้ามากครับผมเป็นไงอินทรีตัวนึงก็คุ้มแล้วสีทองด้วยคุณนเรศนะครับซึ่งเป็นบุตรชายโดยตรงอย่าลืมอย่าลืมเสื้อจะได้สนามหญ้าทั้งหมดหน้าบ้านแต่เพียงผู้เดียวเอาไปลูกเอาไปเลยค่ะคุณนเรนได้สนามหญ้าที่คุณได้สนามหญ้าโอ้อินตายเลยที่ตื่นตื่นเช้ามาจะเห็นคุณนเรนบทเรื่องที่นี่แล้วเนี่ยคุณแม่เมย์ตัดขาดขามากเลยเดี๋ยวคุณเล็กหมายความว่าคุณนเรนเป็นเช่นไรพยาธิรักษาสุขภาพสิ่งสำคัญที่ทุกคนรอคอยนั่นคือบ้านและที่ดินหลังนี้จะตกเป็นของคนที่มีชื่อว่าคุณพจมานสว่างวงศ์แต่ที่พูดครับผมพี่เราเรื่องตะวันยอแสงปุ๊บปั๊บพจมานโผล่มายังไงนะฮะไอ้โผล่ไม่เป็นไรหรอกไม่เคยเดินหรือไงฮะบ้านเราไม่เคยเดินเหรอนี่ใครเนี่ยพจมานพจมานค่ะหายไปไหนมาหายนะเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้พจมานก็เขากำลังเล่นกันอยู่เนี่ยแล้วพี่ถามว่าอะไรมาตอนนี้พี่ต้องไหนวะอะไรวะมันคือยังไงกันเนี่ยคือพอจะมาตามหาพี่หญิงใหญ่นะคะหญิงใหญ่เหรอใครอ่ะอ๋อใครหญิงใหญ่วะใครหญิงใหญ่ใครหญิงใหญ่พี่เองจ้ะพี่คือหญิงใหญ่เนี่ยคือหญิงใหญ่จ้ะมาตามหารอตัวแล้วคุณหญิงเล็กด้วยค่ะของคุณหญิงเล็กมีเหรอครับฉันเองหญิงเล็กไปอันนี้หญิงใหญ่จ้ะแล้วก็ยังมาตามหาชายกลางด้วยค่ะเฉพาะแม่เฉพาะคนในบ้านแม่นี่หันมาสกิดใหญ่เลย
เมื่อกี้สักครู่คุณตามหาใครนะครับมาตามหาชายกลางนะคะชายกลางน่าจะอยู่ในบ้านมั้งคะชายกลางลักษณะเขาต้องมากแมนเอาไปโอบไปแล้วเนี่ยแต่อบไปโอ้ไม่ได้ครับไม่ได้หญิงใหญ่หญิงเล็กและชายกลางคือใครคือชายกลางผมนี่แหละครับชายกลางสว่างวงคนไหนชายน้อยเหรอคะชายน้อยชายน้อยเฮ้ยชายน้อยเฮ้ยชายน้อยผมไม่ได้เราอะแกแล้วมีชายกลางหมดแล้วชายกลางใหญ่พิพัฒน์ประมาณจัดมาแล้วพี่พศเดี๋ยวให้ทานแล้วกอดหน่อยใช่ไหมก่อนที่จะกอดพศกอดมาเล่นดานเดี๋ยวหนังกำพร้าปิดมือพี่ชายกลางใช่นี่ชายน้อยนี่เพื่อนของชายน้อยชื่อว่าชายเมืองสิงจำมั่งพอแล้วอังคารหาสองหาก็พอแล้วเฮ้ยพจมานมาก็ดีแล้วเรื่องจะได้จบๆกันไปเสียทีเฮ้ยอย่านะคะทำไมเฮ้ยทำไมคนไม่รู้เรื่องนะคะถามนะพวกคุณตอนนี้เดี๋ยวไม่ได้แกไม่แกเป็นใครเนี่ยฉันจะเป็นใครก็ช่างไม่ต้องรู้จักฉันหรอกโอ้วันนี้ทรัพย์สมบัติจะต้องเป็นของฉันแต่เพียงผู้เดียวโอ้โหโอ้สาวเชื่องมากเลยอ่ะท่าทางก็ครบคนแล้วเนี่ยหยอดน้ำมันมึงบ่เนี่ยมันขึ้นมายอมยิงด้วยเนี่ยคุณตลอดนะคุณทนายครับพจมานจะโดนผมยิงถ้าคุณไม่เซ็นมอบให้ผมคนเดียวอ้าวแต่ชื่อในนี้มันเป็นของพจมานนะครับระบุไว้แล้วผมไม่สามารถแก้พินัยกรรมได้คุณต้องแก้เดี๋ยวนี้จะขึ้นนำแล้วมายิงแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นพินัยกรรมมันชัดเจนอยู่แล้วคุณทำได้เฮ้ยเซ็นไหมโอ้นี่ถ้าฉันมองไม่ผิดไอ้นั่นอะปืนใช่ไหมใช่แหละปืนแปลว่าไม่ใช่ปืนกลัวลูกปืนโดนบอกแล้วมันขึ้นซ้ำขึ้นซากมาลั่นเลยตอนนี้ขึ้นแล้วไม่ยิงไงไอ้นี่มันก็รออยู่เล่นตาบอดเลยเป็นจอนเล่นเป็นจอนแหมพวกนี้ไม่เคยอินกับละครเลยถูอยู่หลายรอบการดูการอะไรพวกนี้ชายกลางทำอะไรสักอย่างสิคะมันทำไม่ได้ถ้าแกไม่ยอมมอบทรัพย์สมบัติให้ฉันแล้วก็ฉันจะจูบนั่งนิ่งฉันจะนับ1ถึง3ในบทไม่ดีถ้าเจอนี่ยอมเปลี่ยนพฤติกรรมฉันจะพุ่งเหลาชายในเขาทันทีตายแล้วฉันขอวางมือจากแกก่อนได้มั้ยนะเขาจะมาทำไมอ่ะฉันจะนับ1เฮ้ยแกทำทุกสิ่งทุกอย่างแต่ฆ่าคนตายคนจะมาแบบนี้ค่ะอะไรมีชีวิตต้องสังเวยสังเวยความโลภของแกฉันไม่ได้ทำอะไรเลยปืนมันลั่นลั่นบ้าบอเลย5-6นัดมันลั่นWe'll be right back.
รกรรมมันตายยากต้องทรมานก่อนชายกลางคุณเก่งมากเลยค่ะทุกสิ่งทุกอย่างก็จบแล้วพจมานเราจะอยู่กับบ้านหลังนี้กัน2ต่อ2โอ้จังจริงจริงฉบับจริงจะดีกว่านะฉบับนี้มันไม่รู้กี่เรื่องอะไรพันไปหมดเลยมันยังไม่ตายเลยเนี่ยยังลุกขึ้นมาแหววโวยวายได้ขวัญสำเร็จเปล่าโอ้โหมีแค้นด้วยมีแค้นด้วยขอบคุณเจี๊ยบด้วยนะครับขอบคุณเจี๊ยบด้วยนะครับขอบคุณนะขอบคุณครับขอบคุณครับแล้วหากันต่อไปเลยนะครับพี่มาม่าฮาหลังฉากเลยค่ะตอนซ้อมไม่มีเชือกเลยไอ้ยอดนั่นมาม่าต้มยำกุ้งน้ำข้นช่วงมาม่าหาหลังฉากลองดิพี่อร่อยเจ้าดังของชัยนาทเขาเลยเนี่ยแม่ซื้อมาฝากแม่ซื้อมาฝากกินเจนเขาอะไรอ่ะก็คือเขาไม่หวงของเขานมนี่พวกครีมเทียมที่ผสมกับกาแฟเนี่ยเขาใส่มิกคือจะบอกว่าไม่อั้นเต็มที่ไม่หวงของเขาทายกินเนี่ยต้องพูดสองคำเลยเนี่ยอะไรอ่ะเจ้มจ้นเขาบอกเจ้มจ้นเหรอไม่ต้องพี่ใจดีนะมาแล้วของฝากเลยนะอุ้งส้มโอมาเลยแหละส้มโอขาวแตงกวาไงขาวแตงกวาอร่อยอร่อยอร่อยไปชัยนาทผ่านดูดวงเปล่าดูดวงเปล่าดูดูดวงขา200ดวงบ้าอะไรเป็นกับขาเขามีแต่ค่าครูเออค่าครูไงอย่าคิดเรื่องเงินสิถ้าเป็นหมอดูจริงอ่ะโอ้ยเจ็ดชีวิตดับว้าวไม่ได้เลยไม่ได้กินทางเหรอโอ้ยเฮ้ยไม่เดินทางเหรอโอ้โหใส่กระป๋องอ่ะความรักเฮ้ยเฮ้ยผู้หญิงนี่ผู้หญิงจะเจอผู้หญิงมีผู้หญิงมารุมรักเนี่ยรุมรักแฟนคลับไงแฟนคลับผู้หญิงกินน้ำเยอะชีไปลงนั่งนะเออเอ้ยนี่ดูหมอป่ะเนี่ยดูหมอดูหมอเอาเปล่าดูหวานไปป่ะเนี่ยเท่งชอบเชื่อลูกเชื่อลูกเอาลูกเป็นเหรอลูกเป็นโอ้ยโอ้เออไอ้ดูนี่ว่าเป็นไงชีวิตครอบครัวเป็นไง3ชีวิตจะอยู่ได้ไม่เกิน3ปีเอาแล้วทีเนี้ยเดี๋ยวเพราะผู้หญิงทำให้เขาอยู่ไม่ได้3ปีเนี่ยเหรอความดันกับเบาหวานนี่แหละตอนนั้นพ้น3ปีไปแล้วเนี่ยผู้หญิงคนนี้จะไปโอ้ไปต้องอยู่3ปี3เนี่ยพอมาอยู่นี่ไปปั๊บไม่เกิน3วันทำไมเขาจะกลับมาอีกไปไปมามันไปทำไมวะมันเป็นแบบแคร์วงจรชีวิตไงวงจรชีวิตแล้วเรื่องถะเรื่องความมั่งคั่งอะพี่เรื่องเงินการเงินนะไปกาแฟร้านไหนวะเนี่ยทำไมอะชัยนาทพี่ชัยนาทมันตีนมไม่แตกมันเป็นก้อนๆเลยนมกระป๋องไหนของนมอีกกระป๋องไม่เหรอนมใส่มันก็ต้องชงมันต้องคนเมื่อกี้มีอะไรแบบปรึ๊ดเลยปรึ๊ดปรึ๊ดเลยเป็นก้อนแสดงว่านมแบบมันตีไม่แตกไงคือปกติต้องคนอย่างนี้ใช่ไหมล่ะตอนแรกนึกว่าไข่ลวกลองนิ้วจิ้มคอด้วยว่านมสีอะไรอ่ะลงคอเลยมุดเหรอไม่แต่ก็หวานดีนะโอเคโอ้ขอเวลาไปอ้วกได้ไหมเนี่ยฮะทำไมทำไมกระป๋องพี่เองไงโอ้ยเดี๋ยวกินด้วยกันไม่ได้แล้วทีนี้พี่น้องรุดพูดไปสองก้อนเลยที่หลังสั่งเลยนะบอกว่าต้องตีเลยนะพี่ฟังหนูนะยอมหรือเปล่าพี่ฟังหนูนะแก้วพี่อันนี้เออของนี้ปองนี้คือของพี่เท่งก็ไม่เป็นไรก็กินด้วยกันแต่พี่เท่งเขากินเกือบจะหมดแล้วเหลือนิดเดียวแล้วเขาไอเขามีเสมหะเขาก็ถุยเสมหะลงไปเลยนี่ไอที่เป็นต้นก้อนอ่ะไม่ใช่นมนี่หว่าสวัสดีครับอารครับเจอหนงเหมือนเดิมนะครับแล้ววันนี้นะครับไม่ใกล้ไม่ไกลครับอยู่ที่มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตนะครับและน้องๆผู้แข่งขันนะครับระหว่างวัย1และวัย2นะครับตอนนี้ทำถูกต้องตามกติกาเรียบร้อยแล้วครับแกวันนี้ชื่อแกว่าจอมโขกลูกสูบเทอร์โบ
กติกาก็คือผู้แข่งขันทั้งสองคนจะต้องนอนลงไปในกับบ่อแล้วก็ลุกขึ้นมามงลูกบอลทีละลูกนะครับเพื่อเข้าประตูทำสลับกันไปเรื่อยๆนะครับ3ประตูเท่านั้นใครทำเวลาให้เร็วที่สุดรับเงินรางวัลไปเลยนะครับทีมแรกนะครับทีมวัย1นะครับคุณอะไรครับโอ๊ตครับโอ๊ตนะฮะจะเรียกน้องก็ไม่กล้าเรียกนะฮะแมนหนวดเขาเฟิร์มเลยนะครับชื่ออะไรครับชื่อแมนครับน้องแมนนะครับเยสเอากองเชียร์พร้อมเยสไปเลยครับถึงทีมวาย2นะครับน้องอะไรจ๊ะน้องตาลครับน้องตาลชื่อจริงเต็มนะอวตารนะครับน้องอะไรครับต้นครับน้องต้นนะครับเยสพร้อมแล้วเยสไปทีมวาย1นะครับก็รับกิฟต์เซตไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่วันนี้ผู้ชนะของเรานะครับวาย2รับเงินรางวัลไป 10,000 บาทครับแล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับบริษัท VR1 นะครับออโต้ไลน์นะครับผู้แทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ Yamaha ขอบคุณมากครับน้องๆครับกีฬาคือยาวิเศษนะครับอยากให้น้องๆหันมาเล่นกีฬากันนะครับร่างกายสุขภาพจะได้แข็งแรงนะครับเอาละครับครั้งหน้าเจอน้องที่ไหนนะครับติดตามได้เลยนะครับเยสพี่กล้าสาบานนะพี่หลับรู้เรื่องเลยเว็บดูเลยรู้เรื่องเลยเอาเลยพี่เริ่มเลยเอาเริ่มตั้งนานแล้วคุณมาเริ่มเลยโอ้เข้าเกมแล้วครับสนามแข่งขันของเราสนับสนุนโดยลิโอเบียมาทำอะไรฮะเกมนี้ของเราอยู่ในจิตอยู่ในใจของเราทุกคนง่ายๆเลยเรื่องสามัคคีกันไว้แล้วไปด้วยกันนะขอให้มีความสามัคคีแสดงว่าพากันไปมันจะต้องไปด้วยกันไปด้วยกันโอ้พลังความสามัคคีเป็นพลังงานยิ่งใหญ่ดีมากเลยนะเดี๋ยวจับคู่เสร็จปุ๊บจะมีอีกหนึ่งท่านเป็นตัวเกินใช่ไหมตัวเกินเพราะฉะนั้น3ท่านก็จะอยู่ฝั่งหนึ่งแล้วตัวเกินก็อยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกัน3นะตัวเกินเหนื่อยอีกอ่ะเหนื่อยแล้วครับ3คนเนี่ยแหละแล้วก็โอเคจับเชือกเอาไว้แล้วพากันไปบนยางนี่ฮะเนี่ยคือเคลื่อนไปด้วยกันใช้ยางบนยางแต่ว่ามียึดก็คือเชือกนั่นน่ะไม่ค่อยไปมันจะถอยหลังนั่นแหละนั่นแหละไป2คนเลยนะเหรอเออต้องสามัคคีกันคือว่าคนนึงไปเขาพายคนนึงไปไปส่งฝั่งนี้ครับส่งเสร็จลงตัวเองกลับเดียวกลับยังไงอ่ะกลับเดียวไปบนยางนี่นะครับกลับบนยางนี้เลยถ้าหล่นปุ๊บก็ต้องขึ้นไปเริ่มต้นใหม่3คนเมื่อ3คนอยู่พร้อมเรียบร้อยแปลว่าถึงฝั่งแล้วเรียบร้อยเคาะระฆังจบสิ้นเอาล่ะ3ท่านเลือกก่อนนะว่ามีผลต่อคะแนนนะครับ1ต่อ1เท่านั้นเองนะฮะเชิญเลยครับเริ่มเลยครับเอาละครับไปเลยเอาละครับไปเลยปั๊บปั๊บพี่น้องด้วยชอบแมลงกันนะไม่แล้วเดี๋ยวนี้หนุ่มๆเลือกเขาเรื่อยนะเป็นคนดีใจดีมากเลยผมอยู่กับพี่หมักกันนะเอาตัวเอาเลือกเหรอนี่นะตัวเราเหรอนี่นะเลือกสองเลือกสองอ่ะโอ้ยสองคนนี้มันต้องถนัดอยู่แล้วต้องมีสลับช่วยกันช่วยกันทำอะไรมันต้องช่วยกันใช่ใช่สามัคคีกันเปิ้ลไม่ได้กติกาหนึ่งคนเดียวต้องเลือกได้หนึ่งใช่ไหมเลือกได้หนึ่งหนึ่งคนเท่านั้นเองก็ลองก็พี่เองก็ได้โอ้โหได้ผลโหวันนี้วันนี้เหนื่อยนะวันนี้เหนื่อยไปนะไปทุกคู่เลยทุกรอบเลยเออเราโอ้เรียบร้อยมาใครไปใครก่อนพี่มาก่อนค่ะคุณพี่ลงไหมมาลงจะเป็นตัวเกินนะอยู่ในทุกกลุ่มเลยนะครับเอาละ3ท่านเบอร์นงนี่ไปก่อนไปได้ทีละ2
ถ้าเกิดว่าจะไปเนี่ยเป้าหมายอยู่ฝั่งโน้นต้องไปฝั่งถึงนะอย่าลังเลลังลังเลลังเลไปไปประมาณสิบลานะฮะแตงโมไงแตงโมอยู่หน้าไหมถ้าพี่เกาะผมแล้วผมทำไงเนี่ยโอ้โหเอาไงดีมาผมอยู่หน้าพี่แต่ทีมชายหนุ่มวันนี้แข็งแรงชายหนุ่มถือว่าได้เปรียบได้เปรียบแล้วบังเอิญโหน่งนี่ตัวเกินนี่แม่เราอะไรนะเดี๋ยวภูมิใจมากฮะภูมิใจเรื่องอะไรวันนี้คู่กับลูกชายนักกีฬาเราก็ภูมิใจเพราะนักกีฬาเก่งอยู่แล้วใช่ลูกชายใครลูกชายสมรักคำสิงไม่ใช่พี่พงศ์ผิวอ่อนน้ำพริกบอลถ้าล้มนะฮะต้องความรักต้นใหม่นะฮะพร้อมนะครับกูอยากพร้อมพร้อมไปเอาละครับไปไปแล้วนี่ไปมานี่วันนี้ถือว่าหน่งใช้ได้แต่แรงจะหมดในคู่ต่อไปเนี่ยอันตรายอันตรายต้องเจอทุกคู่อ้าวดูคู่แรกแตงโมกับคุณมัม1นาที46วินาทีเอาใช้ได้เลยเวลาดีใช้ได้ดีเอาละมาคู่ต่อไปใครครับพี่เท่งค่ะพี่เท่งผมกับเปิ้ลเปิ้ลเดี๋ยวแล้วเปิ้ลจะทำไงแล้วผู้หญิงยังไงเนี่ยเมื่อกี้เห็นไหมมีการโยกกันไปโยกกันมาเห็นป่ะหญิงจะเสียเปรียบมากเลยเนี่ยปั้นจะทำไงเท่นให้พี่ช่วยไหมแกงตลอดไม่เป็นไรเดี๋ยวปั้นหาทางออกเองได้นะขยิ่งเก่งคอยเท้าลื่นเท้ามันลื่นโทษที่อื่นก็ไม่มียืนนะไอ้พวกนี้มันเข้าขาจริงๆโอ้โหเอาละต่อไปเป็นเพื่อนรอจังหวะเงียบๆนะไม่เป็นไรจริงๆพวกนี้ตรงนี้ว่าทำเปิ้ลดีกว่าว่าอยากให้ใครไปส่งโอ้ยไม่หยอกไม่เคยเห็นเกียร์งอนกันจะแย่งทำงานเหมือนวันนี้เลยโอ้เปิ้ลเอาละเปิ้ลหันหน้าออกทางนู้นเดี๋ยวผมว่าเพื่อความปลอดภัยคุณเท็กหันหน้าไปฝั่งนู้นครับพี่เท็กหันไปทางนู้นอะไรนะหันหน้าไปทางนี้ครับโอ้ยอะไรผมต้องดูแลคนที่มาร่วมรายการผมนะครับโอ้กั๊กอ่ะโอ้พี่ตากั๊กอ่ะมันจะได้ไปสวยๆปลอดภัยแล้วปลอดภัยแล้วโอเครอดตัวไปพร้อมนะครับพร้อมไปเอาละครับไปแล้วครับไปแล้วครับใหญ่เลยครับไปเร็ว
ะไม่ดีเหนื่อยแทนเลยพี่ก็โยกช่วยโยกช่วยจังหวะไม่ค่อยดีโอ้โหแต่เวลาถือว่าดีมากเมื่อกี้1นาที46ใช่ไหมอันนี้เท่าไหร่ครับแต่คู่นี้คุณเปิ้ลคุณเท่งทำไป3นาที16วินาทีเท่ากับ2เท่านะคู่นี้อนุญาตให้หันหลังได้นะคะหันหลังได้ไม่เป็นไรค่ะหนูหันหน้าค่ะเฮ้ยเราผู้หญิงก็ต้องล็อกนวลสมวนตัวคุณแม่บอกว่าไม่จำเป็นแล้วค่ะให้เวลาพักก่อนนะพี่นะตุ๊กกี้ไปส่งแท็กแล้วก็กลับมารับพี่นะโอเคโอเคตุ๊กกี้ต้องเป็นคนกลับมารับพี่นะโอ้พร้อมพร้อมไปเอาละครับโอนเลยครับเอาละครับโอนที่บ้านครับที่บ้านครับลงเลยครับลงเลยเอาละครับลงเลยเอาละครับไปแล้ว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 ครับเอาละครับเคลียร์นะครับลงนะครับเอาละวางแผนนะครับไปเลยได้อย่างเดียวแต่ว่าทีมนี้คุณแท้คุณตุ๊กกี้3นาที12วินาทีว่าเยอะกันไปเยอะกันไปนะไปนั่นแสดงว่าข้อนี้นะคะคุณแตงโมรับไป1คะแนนไปต่อไปเลยครับตู้มหาสมบัติกับกาแฟเบอร์ดี้ไอซ์คอฟฟี่ค่ะไอ้ตอนซ้อมไม่มีเชือกเลยไอ้ยอดนั่นสรุปคะแนนกันก่อนนะคะตอนนี้คุณแท็กมี0คะแนนคุณปั้น0คะแนนและคุณแตงโม1คะแนนค่ะตู้มหาสมบัติ
ไอซ์คอฟฟี่ค่ะเชิญเลยครับมาเลยครับ3ท่านนะฮะใครจะเป็นคนที่จะจัดการล้วงควักเนี่ยมหาสมบัติขึ้นมาให้ได้มากที่สุดใครจะเป็นคนถือถุงครับนี่มาเลยเชิญเลยนะฮะเดี๋ยวผมถือถุงเองครับถือได้เลยนะฮะระหว่างทางมือยาวฮะใช่พร้อมนะฮะพร้อมสาวเอาเลยนะครับมาเลยไปมือยาวสาวเลยเอาครับทีละคนครับมาเลยครับรอจังหวะดีๆรอจังหวะดีๆรอจังหวะดีๆเอาละครับจังหวะดีๆจังหวะดีๆติดอยู่เอาไว้ได้รอไว้ดีเอามาว่าที่เดียวโอ้ไม่น้อยโอ้โหได้มานี่พอสมควรอ้าวเทนะครับเทนะครับเอาละครับปึ๊ดเอาละทั้งหมดไม่น้อยค่ะ 7,620 ค่ะช่วงเวลาสำคัญว่าวันนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นกันค่ะแต่ว่าดูคะแนนก่อนนะคะคุณแท็กตอนนี้0คะแนนค่ะและคุณเปิ้ลนะคะ0คะแนนค่ะคุณแตงโม1คะแนนค่ะ1คะแนนมีคะแนนให้สะสมนะครับและรอบนี้ก็สนับสนุนโดยเครื่องสำอางเทลมีมาดูเลยว่าค่ำคืนนี้จะมีเรื่องราวศิลปินนานาชาติให้เกียรติมาร่วมรายการกับเราเกี่ยวกับเรื่องภาษาเนี่ยนะเพราะว่าเวลาเราฟังเสียงเพลงดนตรีนานาชาติเนี่ยมันจะมีความสุขใช่ไหมถ้ารู้เรื่องแต่ถ้าไม่รู้เรื่องอาจจะงงๆอาจจะงงหน่อยเพราะศิลปินเลยดีกว่าได้เลยค่ำคืนนี้ใครมาเชิญเลยครับเชิญค่ะคือลีลาท่าทางออกนานาชาตินะแต่ใบหน้านี่ออกภูธรนะฮะแถวๆข้างๆไม่แหละอันนี้หางๆครับเอออันนี้เอาเพื่อนพี่น้องดีกว่าต่างชาตินานาชาติต่างชาติเราจะให้คนฟังเพลงสากลลิกิบาติOh, good. Yeah. Okay. ไมเคิลยังไงไมเคิลเด็กก็จะสเต็ปไปที่ขาจะไปที่ขาแล้วมือแล้วก็เด็กเขาจะไปแบบทั้งชนสัตว์แต่นี่เขาจะไปด้านสะโพกใช่ไหมแฟนไมเคิลเนี่ยเนี่ย who what who no who ใคร no ไม่รู้ไงมาเลยนะเฮ้ยมาเลยนะมีไหมคะมาเลยนะฮะมาเพื่อนรุ่นมาเพื่อนมาได้ไหมเลดี้กากะฮะเลดี้กากะเลดี้กากะ Wow.
the romance. เพียบระดับมาแม่โอ้โอเคพร้อมค่ะฮัลโหลยังไงไม่พอเนี่ย We are the world ไปยูเอาเต็มที่เลยนะซิงซองฮะ One Two We are the world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  ได้อยู่ We Are The World ครับอันอื่นฟังไม่รู้เรื่องเลยครับตอนสุดท้ายนี่พี่เบลเลอร์ฉันรักประชาชนพี่พ่อเลิฟพี่พ่อเลิฟไอเลิฟไทยแลนด์อย่างนี้ดีกว่าไหนๆเป็นภาษาต่างถิ่นคือภาษาอังกฤษเนี่ยภาษาสากลไปไหนอะพูดเรื่องภาษากันดีกว่าพูดเรื่องภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลใช่เป็นภาษาสากลเนี่ยก็ไม่คุ้นกับเราเราต้องรู้ด้วยเวลาเราพูดปุ๊บบางทีก็พูดไม่ชัดพูดไม่ถูกต้องก็มีการอายไม่กล้าพูดเวลานี้ถ้าเป็นนักเรียนจะรู้จักกันดีเลยคนนี้แหละครูพี่แนนครบเลยแล้วกันครูพี่แนนครับเชิญเลยครับนี่คือครูพี่แนนถ้าเป็นเด็กๆทุกคนก็คงจะรู้จักกันดีสำหรับที่จะเรียนถามครูพี่แนนดีกว่าว่าเด็กไทยเรากับภาษาอังกฤษต่างๆเนี่ยมันเป็นไงเขาเป็นยังไงบ้างครับประสบการณ์เขาไม่กล้าเรียนไม่กล้าสอนไม่กล้าพูดไม่กล้าอะไรต่างๆค่ะส่วนใหญ่คือปัญหาเนี่ยจริงๆนั้นคิดว่าเด็กๆก็พอพูดกันได้แล้วแล้วก็เรียนกันไปก็เยอะแล้วแต่ว่าจริงๆหลักๆเนี่ยคือเขาไม่สามารถทลายกำแพงความกลัวไอ้ตรงนี้สำคัญนะกลัวผิดความกล้าความกล้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เพราะว่าอย่าว่าแต่เด็กเลยผู้ใหญ่ก็อายเพราะฉะนั้นนี่นะหลายๆคนที่เป็นนักเรียนแล้วก็ไปเรียนครูพี่แนนเนี่ยก็จะเห็นวิธีการเรียนการสอนต่างๆคนอยากจะเรียนภาษาอังกฤษมันจะต้องตรงไหนฮะเบสิกครับอาจารย์คือจริงๆแล้วเนี่ยเราแค่เสนอมุมมองใหม่นะคะว่าเราพูดไม่ได้เนี่ยเราก็ร้องออกไปซะเลยค่ะแต่บางคนบอกว่าถ้าภาษาอังกฤษจากเพลงก็ได้เหมือนกันใช่ค่ะมันจะจากเพลงที่เขาร้องกันพี่ตาลองนึกหนูถ้าสมมติว่าเราบอกว่าเนี่ยฮะบอยลองไปพูดภาษาอังกฤษกับฝรั่งดูซิก็จะเกิดอาการตัวเกร็งใช่ไหมคะลิ้นแข็งแบบชาตื่นเต้นอะไรเงี้ยถ้าบอกว่าไปร้องเพลงกับฝรั่งจะรู้สึกน่าสนุกสบายขึ้นอะไรเงี้ยค่ะนั้นมันแล้วก็เลยบอกว่าเราไม่ speak English แต่ว่าเรา sing English อ๋อนี่เป็นตัวอย่างอันนึงใช่ไหมแค่นี้ก็ทลายกำแพงความน่ากลัวไปแล้วแต่ถ้ามันจะเป็นเพลงล่ะค่ะเออก็มีเหมือนกันค่ะเช่นสมมติจะสอนคืออย่างในหนังสือเนี่ยนะคะก็จะมีบอกเลยว่าอ๋อนี่หนังสือคือก็จะพูดเกี่ยวกับวิธีการที่จะอังกฤษร้องเพลงกรอบกับครูพี่แนนเพราะนั้นใครที่ไปเรียนกับครูพี่แนนได้เห็นเรื่องต่างๆเวลานี้ไปเล่นหนังสือแล้วค่ะนี่คือไงครับบอกว่านี่เมโลดี้บุ้งชาย sing English โอ้สารพัดปอไปใส่ทำนองพูดอังกฤษได้คล่องแค่ร้องออกมาใช่ค่ะยกตัวอย่างได้ไหมยกตัวอย่างได้ไหมคะสมมติว่าฝรั่งเนี่ยเขาเจอกันเขาจะทักทายกันด้วยดินฟ้าอากาศค่ะพี่อย่างคนไทยก็ต้องถามว่าไปไหนมากินข้าวหรือยังอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะไปดีไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะแบบ it's a beautiful day isn't it วันนี้อากาศดีเนาะเราคุยได้ไม่เยอะแหละแต่วันนี้ไหนครูมาแล้วนี่แหละนี่แหละเมื่อกี้ได้ยินบ้างสอนเสริมแล้วคุณพี่นี่สนใจมากเลยรู้เยอะนี่พิสูจน์อย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวลองมาแข่งเกมกันแบ่งครึ่งเลยจับคู่กันเวลานี้เราจะถาม3ท่านนี้แล้วนะอ้าวเข้าประจำที่ต้องแบ่งออกเป็น2ทีมเราจะเรียกว่าทีมคุณหม่อมกับทีมคุณเท่งนะภายใน30วินาทีให้2ทีมเขียน A ถึง Zใครเสร็จก่อนชนะโอ้โหนี่สอนฟังมาแล้วนะเอาพื้นฐานภาษาอังกฤษเลย A ถึง Z 30คนช่วยกันเขียน30คิดว่าทีมไหนชนะนะสั้นๆนะฮะอ้าวเขียนแล้วก็ใครได้แล้วปิดไว้เดี๋ยวเราเขียนกันตรงนี้เลยเพราะว่าทั้งคู่ก็ไม่รู้ผลเหมือนกันตอนนี้
วันนี้สอนภาษาอังกฤษสไตล์ครูพี่แนนกลางอากาศชิงร้อยชิงล้านเลยเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยคุณแท็กเปิดมาเป็นพี่มัมโอ้โหมั่นใจมากเป็นครับเป็นมาแล้วต่อไปเหมือนกันแล้วพี่เท่งคุณแตงโมคุณพี่มัมเย้ไปทางด้านนู้นมากกว่ามั่นใจว่าลูกไปเรียนต่างประเทศฝ่ายหญิงตอบต่างจะมีโอกาสสองคนเชิญเขียนได้นะฮะกระดานใครกระดานใครเลยมาอุปกรณ์พร้อมมาฝั่งนี้ใช่ไหมน้องขึ้นต้น A E I O U ไม่ใช่ไม่ A E I O U เราจะได้เห็นเลยนะว่าแก๊งสามชาติภาษาอังกฤษเป็นอย่างไร A ถึง Z พร้อมพร้อมน้องพร้อมเอ็นทุกท่านแล้วนะครับไปเอาละครับเอาละครับเอาละครับเอ็นไปเลยฮะตอนนี้เอ็น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 เพื่อเจนเอาละครับไปแล้วครับเจอแล้วเจอแล้วเอ็นทุกท่านจะได้หรือไม่นะครับเร็ว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 เวลาจะหมดแล้วเร็วเลยเร็วเลยเร็วแล้วครับเร็วเร็วเร็วแล้วครับเร็วช่วยหน่อยเอาละครับตอนนี้เราหยุดแล้วครับหมดแล้วครับหยุดแล้วครับหยุดแล้วครับไอ้งูนะครับไอ้นี่ไอ้นี่ก็ยืนแค่กรอกช่วยกันดูมันยืนอย่าลืมว่าบอกตัวเก่งกับผมเยอะพี่หนูเก่งนะนี่ไม่ได้เลยเข็นขอพี่ขอถึง E พออย่าลืมว่าเป็นนักเรียนครูพี่แนนเนี่ยไม่ได้เรียนได้ทุกคนนะซ้ายหรือขวาครับครูครับเอาตรวจครับอันนี้นะคะ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Zโอ้แปลว่าถูกทุกข้อถูกยอดถูกหมดเลยถูกหมดเลยก็ต้องตรวจของนี้ด้วยนะครับนี่ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R แล้วหยุดไปเลยโอ้ถือว่ามาถูกหมดแล้วเนี่ยจริงๆมาถูกหมดแล้วมาถูกแล้วฝั่งนู้นก็มี2คนเลยไอ้นี่ยืน X อยู่นั่นแหละเหมือนอาจารย์เขามาสอนโอ้ตกลงลบใครชนะครับทั้งนี้ต้องชนะอยู่แล้วค่ะโอ้เป็นว่าคุณเปิ้ลนี่ถือว่ามีคะแนนเพิ่มไปเพียงคนเดียวจะเปลี่ยนอยู่แล้วนะมาถึงตรงนี้แล้วเรามีการเห็นภาพไปบ้างแล้วในการเรียนการสอนการร้องต่างเดี๋ยวปิดท้ายผมหน่อยครูพี่แนนโชว์ลีลาการสอนแบบซิงอังกฤษให้หน่อยนะต้องฟังหน่อยแต่ว่าก่อนอื่นเรามีนี่เลยมอบให้นะคะเครื่องสำอางเทลมีค่ะขอบคุณครูพี่แนนมากขอบคุณด้วยนะครับแล้วก็เราจะปิดท้ายนี้ด้วยเพลงนะคะที่ครูพี่แนนใช้สอนลูกศิษย์แล้วก็ไปต่อด้วยตู้มหาสมบัติของเราตู้มหาสมบัติกับกาแฟเบอร์ดี้ทรีนวันค่ะเชิญเลยครับตอนนี้คุณแท็กยัง0คะแนนคุณป้อนมี1คะแนนมาแล้วมาแล้วและคุณแตงโมยัง1คะแนนค่ะตู้มาแล้วตู้มาแล้วกับกาแฟบดี้ทรีนวันค่ะมาเลยครับมาเลยประสบการณ์ดีอยู่แล้วคราวนี้รอจังหวะดีๆมาครับถึงครับกระเป๋าพิเศษเชิญเลยครับตกลงฮะเปลี่ยนไหมฮะหรือคนเดิมครับจากเดิมไหมคนเดิมนะเอาจับจังหวะดีๆพร้อมเอามือรอไว้เลยครับพร้อมไปมาโดยแล้วครับไปแล้วครับจับช่วงเลยครับช่วงเลยครับดีมากดีมากเอาละฮะเนี่ยรอไว้รอไว้รอไว้ดีๆกวาดเลยกวาดไว้กวาดไว้เราจะได้จะได้เอาอีกเอาอีกเอาอีกจะได้จะได้เอาอีกเอาอีกจะมีเราเอาอีก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 เอ็ก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 รีดดับเลยโอ้โหพื้นที่หนาแน่นนี่ฝ่า
ามือโอ้โหแบมาทีแบบแบมาทีโอ้โหยาวด้วยมือโถด้วยเอาละมานับกันดูนะครั้งนี้เราเยอะมากเยอะมากรอบนี้นะคะ 8,730 บวกของเดิม 7,620 คนที่มี 16,650 ค่ะสุดนะฮะวันนี้จะฮายังมีความสุขอีกครั้งหนึ่งตรงนี้ครับฮาแน่นอนนะคะสรุปคะแนนทั้งหมดคุณแท็ก0คะแนนคุณป้อน1คะแนนและคุณตะวอน1คะแนนนะคะและช่วงขุดขึ้นมาฮาของเราสนับสนุนโดยเซเป้บิวตี้ดริงค์ค่ะโดนี่วันนี้ครั้งนี้จะเป็นเรื่องการโดนแกล้งกันอีกแล้วนะคะ3คนที่ได้มาให้ตรงนี้นะฮะใครก็ไม่รู้โดนแกล้งเอาเหล็กร้อนหน้าไปที่หลังเอาล่ะมัมเทพหรือว่าดองมัมเทพโดนครับโดนครับเอาใครใครโดนเอาเหล็กร้อนหน้าหลังเลยฮะใครโดนครับการนี้ครั้งนี้เรียบร้อยนะครับเปิดทีละท่านนะครับได้ก่อนครับออกมาเป็นอภิโนงคุณเปิ้ลครับมีแล้ว1คะแนนเป็นอภิโนงแตงโมครับเป็นพี่เท่งสองโหนงหนึ่งเท่งคุณมัมมันไม่มีใครเลือกดูนะฮะคำเฉลยอยู่ที่เซเป้บิลดิ้งอยู่แล้วค่ะใครโดนครับเอาเหล็กร้อนหน้าหลังคอมาเป้งโอ้วันนี้ได้เปิดทุกประตูเลยครับสี่ประตูเลยมาดูเรื่องราวที่เกิดขึ้นครับมาดูราวกันดูเจ้าตัวด้วยดูคนรอบข้างด้วยศิลปินดาราบางทีหน้าอ้อนเลยขนาดโดนจำไม่ได้แล้วผม20ปีแล้วชิงร้อยเนี่ยจะจำได้ไงนะจำไม่ได้เนี่ยอยู่เป็นปู่แล้วนะเนี่ยที่ทำต้นไม้นี่ลงรากเลยนะเปิดสิกี่ปีแล้วนะครับเพ่งบอกมันนี่มีสมัครคารวะหน่อยคุกเขาไม่ต่อหน้ามาดามหลุยแกแล้วเขาไม่คุกเขาระดับไหนแล้วคุกเขานะเขาจะไม่คุกเขาไม่มึงคุกเนี่ยเอ็งนี่เอ็งก็หนีไม่พ้นหรอกไอ้ข้าไม่มีทางหรอกมาดามหลุยเอาละในเมื่อเอ็งไม่ยอมแล้วก็ปล่อยข้าแล้วนี่มาดามเอาแล้วมันนี่อะไรเนี่ยอะไรเหรอไอ้ยอดไม่บอกใช่ไหมไอ้ยอดอยู่นะไม่บอกไม่บอกเฮ้ยไอ้ยอดนั่นมันไฟจริงๆนะยอดถ้าแกไม่เชื่อบอกเอาถ้าไม่บอกไม่บอกอ่ะไอ้ยอดไม่บอกเดี๋ยวไอ้ยอดเดี๋ยวดับพี่เดี๋ยวลังเอ็งใส่เลยไว้โอ้โหทำอะไรเนี่ยเอาของจริงเลยไอ้ยอดไอ้ตอนซ้อมไม่มีเชือกเลยใช่ครับคุณผู้ชมตอนซ้อมแต่ไม่มีเชือกแถมตกลงกันว่าพอเอาไฟนาบหนังหมูจบก็เป็นอันว่าจบกันแต่คุณมัมกับคุณเท่งแกไม่ยอมจบครับเดี๋ยวมาดูว่าคืนนี้เขาจะจัดการคุณโหนกอย่างไรแก๊งสามชาถ้าแก๊งสามชามันต้องมีสัญลักษณ์นี่อย่าลึกหน้าไปทางนู้นเฮ้ยอะไรเนี่ยจับหน้ามันไว้เฮ้ยเฮ้ยแล้วอะไรกันขบวนการหักหลังเริ่มขึ้นครับคุณเท่งเอาเหล็กเผาไฟร้อนๆมันลนอยู่ข้างหลังคุณโหนกแกก็เสียวครับกลัวคุณเท่งเนี่ยแกจะพลาดกดลงมาจริงๆแต่คุณเท่งเปลี่ยนมือครับเอาอันแช่น้ำแข็งในมือซ้ายกดป้าเขาให้คุณโหนกเลยร้องสะลั่นเลยตัวเฮ้ยเฮ้ยมึงใส่ผิดอันแล้วเฮ้ยเอ็งจะบอกหรือไม่บอกเฮ้ยต้องกลางหลังเอ๊ะเมื่อกี้ของปอนี่ของปอของปอใช่ไหมเอ๊ะนี่ของปอดูนี่โอ้ยนี่เดี๋ยวอยู่ไหนคุยกันก่อนCome on, come on, chat, he's a bad thing. Come on, come on, chat, come on, chat, noise. Come on,
ชอบเข้ามาชอบหน่อยเข้ามาชาให้สปาร์คเป็นไฟเรื่องคุณหนองคุณหนองนะไม่รู้ตัวเลยนะ10กว่าปีมาแล้ว9ปี10ปีแต่เสียวเสียวอุ้ยมาคะแนนนะฮะออกมาเป็น1 2 1ได้เปิดทุกคนเลยนะฮะได้เปิดทุกคนนะคะอ้าวประตูหม่ำนำโชคกับเซเป้บิวตี้ดริงค์ค่ะประตูหม่ำนำโชคนะคะกับเซเป้บิวตี้ดริงค์ค่ะเอาล่ะวันนี้ใช้4ประตูเลยนะฮะคุณแพ็ค1คุณเปิ้ล2ผู้ชนะนะฮะแล้วคุณแตงโม1เพราะฉะนั้นผู้ชนะเลือกก่อนนะฮะคุณเปิ้ลประตูค่ะหาคุณหม่ำให้เจอนะประตูไหนนะมีประตูเดียวนะครับ1 2 3 4ครับ2ประตูอะไรครับเหลือ1กับ2 2ท่านท่านกับคุณแตงโมเลือกเอาฮะเอาอะไรฮะผมเอา2ครับเอา2มาอยู่ที่2คุณแตงโม1ครับเจอเลยครับทั้งหมดมาเลยครับมาเลยค่ะอยู่ที่ประตูเลยนะคะเอาละเลือกเปิดทิ้ง1ประตูก่อนแล้วเดี๋ยวถ้าหากว่าเป็นหม่ำจบเลยแต่ถ้าเกิดว่าไม่ใช่เดี๋ยวลุ้น3คนพร้อมกันเปิดประตูนู้นก่อนประตูใดประตู1เป็นหม่ำแล้วก็ชนะเลยเอาประตูนี้นะมาที่นี่เลยเฉพาะคุณปั้นนะคนอื่นไม่ต้องนะถ้าเจอหม่ำจบเลยครับ1 2 3ขึ้นมาเลยครับพร้อมเป็นปุ๊บไม่ต้องห่วงนะคำเฉลยอยู่ตรงนั้นนะเปลี่ยนไม่ได้อยู่แล้วคราวนี้3ท่านพร้อมๆกันใครเจอหม่ำนะฮะชนะไปเลยนะครับพร้อมทั้งหมดเลยนะพร้อมเลยนะ1 2ลุยนะครับเปิดดูคำเฉลยครับคำเฉลยมาดูเฉลยที่เซเป้บิวตี้ดริงค์นะคะนี่ประตูที่2ค่ะเป็นประตูที่2นะฮะขอบคุณนะฮะเป็นงานได้เลยครับต้องขอบคุณนะคะสำหรับคุณเปิ้ลและคุณแตงโมค่ะขอบคุณมากขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับส่วนคุณแท็กนะคะมีอีก1ล้านให้ลุ้นที่คาโอค่ะไปฟ้าประทานมาอีกแล้วคุณแท็กพรัญญูตอนนี้มี 16,250 ในกระเป๋าค่ะแต่เปิดให้เจอปัญญามยุรารับป้ายละ10,000ติดกัน6ใบรับ1ล้านจากข่าวโอไปเลยอย่าเจอนี่แข้งสามชาติมัมเท่งนองทานตุ๊กกี้ส้มนี่ไม่ได้เลยนะฮะสนับสนุนโดยบริษัทคาโอคอมเมอร์เชียลประเทศไทยจำกัดใบแรกครับอะไรใบแรกใบเลขคาโอ2ครับมาเลยนะปัญญาก็ได้มยุราก็ได้ปัญญามยุราป้าปัญญามยุรานะครับปัญญามยุราปุ๊บโอ้เป็นตุ๊กกี้ต้องไปช่วยกันนิดหน่อยจะมีกำได้ช่วยได้ยังได้ครับยังได้หลายใบครับเขาหมายเลขครับค่ะเอาละครับลองดูนะครับปัญญามยุราครับปุ๊บโอ้โหอันนี้ไม่เพิ่มค่ะครับเขาหมายเลขหมายเลข8ครับเขาหมายเลข8ครับล่างแล้วนะครับเอานะครับปัญญามยุราปุ๊บอ้าวเขาหมายเลข7ครับปัญญามยุราใบสุดท้ายค่ะคาโอหมายเลขคาโอหมายเลข12ครับ12อ้าวนี่ปัญญามยุราปุ๊บโอ้โหดูใบแรกหน่อยสิอยากรู้จังคาโอ1ค่ะเป็นโอ้เท่งนะครับสมมติออกมานี่ก็ไม่มีอะไรเท่าไหร่ละคาโอ3ค่ะนี่โอ้โหนะครับคาโอ9ค่ะ9เป็นส้มนะครับคาโอ10ค่ะ10เป็นคาโอ ครับ KO 11ค่ะ11เป็นนี่คุณหม่ำนะฮะและสุดท้าย KO 6ค่ะปิดท้ายโอ้โหนั่นเลยค่ะมาวันนี้ลงมาปิดท้ายหมดเลยนะมาตรงกลางนี้ได้เลยครับรับไปไม่น้อยครับคุณแท็กพรัญญูรับไปทั้งหมดนะคะ 56,250 ค่ะรับไปเลยค่ะยินดีด้วยค่ะมาชมได้นะทุกวันอังคารอย่างนี้นะครับทางช่อง7นะครับชิงร้อยชิงล้านครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ